ที่ปากเกร็ดนนทบุรีนะครับเป็นความทุกข์ของผู้เป็นสามีหรือผัวนี่แหละนี่นะครับหลังจากที่ไปเตือนเมียบอกว่าอย่าไปติดโซเชียลมากให้ดูแลลูกหน่อยปรากฏว่าเมียฟังคำเตือนของผัวไม่พอใจครับพาลูก3ขวบเนี่ยหนีออกจากบ้านผู้เป็นผัวก็เลยไปแจ้งความไว้อยากจะเจอหน้าลูกหน้าเมียว่าอย่างนั้นนะครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะบริเวณหน้าบ้านก็จับภาพได้ขณะที่ผู้เป็นแม่และก็ลูกคู่หนึ่งออกจากบ้านที่หมู่บ้านมิตรภาพซอยวัดกู้ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในช่วงเวลาประมาณสักตี2เสร็จวันที่7กันยาที่ผ่านมาโดยผู้เป็นแม่เนี่ยนะครับเนี่ยผลักประตูออกมาปุ๊บเนี่ยนะฮะแล้วก็มีลูกตามมานะแม่ได้หอบกระเป๋าใบหนึ่งแล้วก็จูงแขนลูกไปขึ้นแท็กซี่เป็นแท็กซี่สีชมพูนะออกจากหมู่บ้านไปนี่ภาพจับได้เลยหลังเกิดเหตุได้มีผู้ใช้ Facebook เนี่ยได้นำภาพดังกล่าวมาโพสต์ระบุว่าขออนุญาตตามหาแฟนกับลูกทั้งคู่นี่หายไปจากหมู่บ้านราชพฤกษ์ก็คือซอยวัดกู้นั่นแหละในคืนวันที่7เวลาประมาณสักตี2ตอนนี้เป็นห่วงเด็กมากครับยังไม่สามารถติดต่อได้เลยผู้เป็นแม่เนี่ยสูงประมาณสัก160เซนนะครับรูปร่างก็ท้วมหน่อยผมประบ่าที่หลังมือบริเวณนิ้วโป้งขวามีรอยสักรูปดอกกุหลาบส่วนเด็กนี่ผิวขาวอายุนี่3ขวบทรงผมเนี่ยสกินเฮดห้อยเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเข้าหลามตัดลายธงชาติผู้ใดพบเห็นเนี่ยรบกวนแจ้งเบาะแสได้ตลอด24ชั่วโมงครับนี่นะฮะเขาก็โพสต์มาแบบนี้ทีนี้นักข่าวนะครับก็เลยไปตามคนที่โพสต์ชื่อว่านายบัณฑิตนะอายุ39ปีอาชีพก็ขับแท็กซี่เป็นผู้โพสต์นะไปติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้หลังจากที่เขาเนี่ยก็เอาเอกสารต่างๆเนี่ยครับไปแจ้งความไว้แต่ว่าคดียังไม่คืบหน้านายบัณฑิตนี่บอกว่าปกติตัวเขากับครอบครัวก็อยู่ด้วยกันที่บ้านพักคลอง7ปทุมธานีเนี่ยอยู่ด้วยกัน5คนพ่อแม่และก็ลูกอีก3คนนะครับน้องบลูเนี่ยเป็นลูกคนเล็กอายุ3ขวบก็คือหายไปพร้อมกับเมียนี่แหละหายไปพร้อมกับแม่เนี่ยช่วงหลังมานี้ผู้ที่เป็นเมียนะฮะก็คือแม่ของลูกเนี่ยออกจากงานมาอยู่บ้านเลี้ยงลูกแต่พักหลังเนี่ยติดโลกออนไลน์มากเลยติดเกมนะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok ได้ติดมากเลยผู้เป็นผัวก็เตือนนะนี่เตือนบ่อยๆเนี่ยจนกระทั่งมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันนะฮะก็เลยให้ผู้เป็นเมียกับน้องบลูเนี่ยไปอยู่ที่บ้านแม่ยายบูอยู่ที่บ้านผมเนี่ยกับอยู่กับแม่ผมดีกว่าว่างั้นที่ปากเกร็ดเนี่ยเมื่อช่วงสิ้นเดือนสิงหาที่ผ่านมาอยู่ได้ประมาณสัก9วันเท่านั้นก็มีปัญหากันอีกนะฮะก็ทะเลาะกันอีกว่าอย่างนั้นก่อนเกิดเหตุเนี่ยผมเนี่ยก็ไปรับลูกกับเมียนะฮะไปกินข้าวแล้วก็ไปอาหารปลาแล้วก็ขอดูโทรศัพท์มือถือของเมียหน่อยปรากฏว่ามีการใช้ไลน์ผิดปกติมีการแชทคุยอยู่เรื่อยนะไม่รู้คุยกับใครมีปากเสียงกันนะฮะเรื่อยมาเลยแต่ไม่ถึงขั้นรุนแรงก่อนที่จะแยกย้ายกันก็ไปส่งเมียกับลูกที่บ้านแม่ยายแถวปากเกร็ดเช่นเดิมว่าอย่างนั้นต่อมานะครับเมื่อตอนตีหนึ่งเนี่ยได้โทรศัพท์คุยกับเมียนะฮะแล้วก็วางสายไปตี2เนี่ยนะครับไม่ทราบว่าไม่ได้เอะใจเลยกระทั่งออกไปขับรถเนี่ยติดต่อไม่ได้เลยมาดูคลิปอ้าวเมียเนี่ยพาลูกออกจากบ้านไปอยากจะเห็นในภาพนะครับติดต่อไม่ได้ตามหาไม่เจอก็เลยมาร้องกับนักข่าวอ้าวฟังเสียงกันหน่อยผู้เป็นผัวครับผมอยู่ด้วยกัน5คนผมมีลูก3คนก็มีคนโต2คนแล้วก็คนเล็กแล้วก็แฟนแล้วก็ผมจะอยู่ด้วยกันที่คลอง7แล้วก็มีปัญหาทะเลาะกันเรื่องแชทอะไรอย่างนี้แหละครับก็เลยเอาเขามาไว้ที่บ้านแม่กับลูกคนเล็กมีผมลงพื้นที่เองอะไรเองก็ไม่ค่อยได้อะไรสักเท่าไหร่ครับควรจะป้องกันก่อนที่มันจะเกิดเหตุแล้วมาเสียใจทีหลังว่าทำไมไม่กระตือรือร้นก่อนตั้งแต่แรกอะครับไม่ต้องรอให้มันเกิดเหตุที่มันไม่ดีก่อนแล้วค่อยมาเสียดายทีหลังครับมันอาจจะดูเป็นเคสเล็กๆแต่มันใหญ่สำหรับคนที่เป็นพ่อคนครับตอนนี้เราไม่มีใครช่วยเหลือเหลียวแลอะไรเลยตอนนี้ไม่มีครับผมไปนั่งอยู่ในหมู่บ้านจนเขาสงสัยผมกันหมดแล้วครับช่วยหาให้หน่อยครับผมอยากเจอลูกครับนี่ผู้เป็นพ่อนะเสียใจนะครับร้องไห้นะครับสะอึกสะอื้นเลยอยากจะเจอลูกมากกว่าอย่างนั้นอยากจะให้ผู้เป็นเมียเนี่ยนะครับมาคุยกันถ้ารักนะฮะลูกก็อยากให้มาคุยกันก่อนเรื่องของผู้ใหญ่ก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่อย่าควรจะเป็นห่วงลูกด้วยปีหน้าเนี่ยลูกก็เข้าโรงเรียนแล้วไม่ควรจะมาเป็นคนเร่ร่อนเนี่ยพาลูกไปแบบนี้ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุไม่รู้ปลายทางว่าไปอยู่ไหนคนเป็นพ่อก็อยากจะเจอลูกเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่1เดือนมาแล้วเนี่ยนะฮะกลางคืนก็ขับแท็กซี่กลางวันก็ต้องเลี้ยงลูกกัดฟันสู้ชีวิตมาตลอดเลยเป็นห่วงทั้งลูกเป็นห่วงทั้งเมียถ้าอยากได้เจอก็จะมาให้คุยกันอย่าทำแบบนี้อ้าวก็ฝากสื่อไปให้เมียได้รับทราบหน่อยส่วนเมียจะรับทราบหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบเหมือนกันก็ค่อยๆ คุยกันนะคะถ้ามันไม่ใช่ปัญหาแบบว่าหนักหน่วงหนักหนาถึงขั้นต้องเลิกกันเนี่ยเจอกันคนละครึ่งทางเนาะลูกกำลังน่ารักเลยนะคะ